แอมพิธานอวยพรวันเกิดแฟนสาวออมสุชาสยบข่าวลือคู่รักเลิกเงียบติดโผหนึ่งในคู่รักเลิกเงียบมาตลอดสำหรับนางเอกสาวออมสุชามาในยิ่งกับไฮโซหนุ่มแอมพิธานองค์โคสิตเหตุจากที่ช่วงหลังทั้งคู่ไม่ค่อยโพสต์รูปคู่ให้เห็นกันเท่าไหร่แม้ว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายหญิงจะเคยออกมาปฏิเสธไปแล้วรวมถึงลงรูปคู่เมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงเป็นที่จับตาของคนชาวเน็ตทว่าล่าสุดดูเหมือนข่าวลือจะถูกสยบเรียบร้อยเมื่อไฮโซหนุ่มแอมพิธานโพสต์รูปคู่พร้อมข้อความอวยพรวันเกิดแฟนสาววันที่9มกราคมที่มีอายุครบ35ปีเต็มโดยระบุว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นากามีความสุขมากๆนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีทำอะไรก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับงานนี้สาวออมเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปหัวใจในขณะที่แฟนๆต่างพากันมาอวยพรวันเกิดนางเอกสาวกันอย่างมากมายพร้อมชื่นชมในความหวานและน่ารักของฝ่ายชายอีกด้วยขอบคุณภาพไอจีแอมองโคสิตบิ๊กเอ็มเคลื่อนไหวอีกโพสต์คำคมชีวิตการจมกับความผิดพลาดหลังโดนช่องปลดบิ๊กเอ็มเคลื่อนไหวอีกโพสต์คำคมชีวิตการจมกับความผิดพลาดหลังโดนช่องปลดยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดหลังจากช่อง 7SD ขอแจ้งยุติสัญญานักแสดงในสังกัดโดยระบุว่าการยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7SD ของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณกฤตฤทธิ์บุตรพรหมโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อมาบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์ออกมาเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากช่อง7ประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดโดยบิ๊กเอ็มโพสต์ใบแถลงของช่อง7ใน IG Story พร้อมอีโมจิร้องไห้และยกมือไหว้ล่าสุดบิ๊กเอ็มกฤตฤทธิ์กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังจากถูกต้นสังกัดปลดจากช่องโดยโพสต์ IG Story เป็นคำคมโดยระบุว่าการจมอยู่ในกองความผิดพลาดของตัวเองในอดีตจะยิ่งถ่วงชีวิตให้หนักและก้าวต่อไปลำบากคุณจึงต้องให้อภัยตัวเองและเริ่มเก็บสะสมความทรงจำกันใหม่ปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัด DSI หลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้อง Forex 3D ปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัดจากกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนสุวรรณบางตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงเคลียร์ตัวเองถึงเรื่องที่ถูก DSI แจ้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D และถูกสังคมโซเชียลพิพากษาหรือตั้งธงเชื่อไปแล้วว่าเป็นผู้มีความผิดเมื่อปลายปี2565ที่ผ่านมาล่าสุดปราบประดนได้มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์แฟนตาซีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์รอบกาล่าที่ชั้น5โรงภาพยนตร์สยามพารากอนจึงสอบถามความคืบหน้าเรื่องคดีดังกล่าวปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัดอัปเดตคดีหน่อยตอนนี้ยังไงต่อบ้างไม่มีอะไรยังเงียบอยู่ในส่วนของตัวเองก็ส่งคำชี้แจงให้ DSI แล้วเราทำหน้าที่ในส่วนของเราเรียบร้อยแล้วจบครบถ้วนกระบวนความส่วนทางเจ้าหน้าที่ DSI จะว่ายังไงก็อย่างที่บอกตอนนี้เขาเงียบอยู่ขั้นตอนต่อไปผมก็คงจะทำหนังสือทวงถามว่าจะจัดการยังไงต่อหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตของเราในสิ่งที่เราทำตามขั้นตอนทุกอย่างเราชัดเจนไปแล้วอยู่ที่เขาจะชัดเจนเมื่อไหร่กับเราจะกลายเป็นยืดเยื้อไหมทำไมไม่ปล่อยให้เงียบๆไป
จริงๆผมเงียบไปแล้วนะผมถามเขาแล้วแต่มันมีผลกระทบกับเราบ้างในวันที่ผมแถลงข่าวบางสังกัดเขาก็เข้าใจผมทำงานได้ตามปกติแต่บางต้นสังกัดเขาก็ต้องการเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าผมทำอะไรออกไปชัดเจนแล้วแต่ในความชัดเจนที่ต้นสังกัดเขาต้องการคือไม่ใช่จากเราแล้วมันเป็นของหน่วยงานราชการก็ต้องให้เขาแสดงความชัดเจนออกมาปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัดซึ่งผมทำหน้าที่ของประชากรที่ดีได้สมบูรณ์แล้วมันอยู่ที่หน่วยงานราชการว่าเขาทำหน้าที่ของเขายังไงต่อไปมีความชัดเจนแค่ไหนซึ่งผมคิดว่าจะปล่อยเงียบๆไปเลยดีไหมเงียบๆแล้วยังไงเพราะว่าเราชัดเจนถ้าชัดเจนกับเราก็ชัดเจนกลับแต่ก็อยากให้ชัดเจนกับเรามาเหมือนกันเคลียร์ให้จบทีละปัญหาแฟร์ๆกันครับคืองานยังกลับมาไม่ 100% มันก็เป็นเรื่องปกติถามว่ามีผลกระทบกับละครไหมก็มีแหละหลายเรื่องเหมือนกันเขาใช้คำว่าเขาต้องการเอกสารที่ชัดเจนในเรื่องของการชี้แจงถามว่ากระทบไหมกระทบนะแต่ถึงกับแย่เลยไหมขาดงานเลยไหมก็ไม่ผมยังทำงานได้อย่างเต็มที่ก็อาจจะสัปดาห์หนึ่งถ่าย 5-6 เรื่องก็เหลือสัก 3-4 เรื่องเพราะโดยปกติเราได้รับความเมตตาจากผู้จัดผู้สร้างหลายช่องก็ให้ความเมตตาดียังมีงานปกติละครเวทีนี้ก็กำลังจะเปิดตัวครับหลังจากวันนั้นมาโล่งใหม่ที่ได้ออกมาพูดผมโล่งแหละแต่ผมก็ไม่ได้หนักใจแต่แรกมันไม่ชัดเจนอะไรที่เราไม่เกี่ยวข้องเรารู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นความหนักของปัญหาที่เจอก็รู้แต่เราก็เข้าใจในส่วนหนึ่งคือเราชัดเจนเรารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ยังมีประชาชนที่เขาไม่รู้หรือยังมีผู้จ้างงานซึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขานะเพราะว่ามันกระทบในส่วนของความรู้สึกของเขาว่ามันมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นซึ่งตัวเราไปบังคับให้ใครชัดเจนเหมือนกับเราไม่ได้เราทำได้แค่ชัดเจนในส่วนของเราปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัดส่วนความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องรอตามกระบวนการซึ่งอาจจะมีระยะเวลาในการจัดการเขาอาจจะมีคดีเยอะแยะเขามีเรื่องราวที่เขาต้องทำเยอะแยะต้องเคลียร์ปัญหาไปทีละเปราะเราก็เข้าใจเขานะแต่ว่าปัญหาที่รอการเคลียร์ของคุณปัญหาที่คุณยื่นความไม่ชัดเจนกับเราถามว่าความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นกับเราไหมมันก็มีแหละเป็นวิบากกรรมของเรามั้งอย่างที่บอกถ้าไม่ชัดเจนกับผมก็จะทำหนังสือแจ้งไปว่าจะสรุปกับผมยังไงสภาพจิตใจแฟนเป็นยังไงบ้างผมว่าก็ไม่ดีหรอกตัวผมเองก็ไม่ดีหรอกใครจะมาบอกว่าเดี๋ยวก็ชินหรือทำใจได้มันไม่ใช่หรอกเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเคยเห็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์กับการแสดงอาการไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำออกไปแล้วมันไม่มีประโยชน์ผมก็ไม่ทำผมไม่ใช่คนพูดอะไรไปเรื่อยผมไม่พูดอะไรโดยที่มันไม่มีหลักการไม่มีหลักฐานไม่มีข้อเท็จจริงผมไม่พูดเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราไม่พูดถามว่าเกิดผลกระทบกับเรามาไหมมันเกิดผลกระทบกับเรามาระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาผมถึงคิดว่าถึงเวลาที่มันเหมาะสมเราก็ต้องชี้แจงพอชี้แจงเราก็ต้องพร้อมที่จะให้ความเคลียร์ซึ่งผมก็เชื่อว่าพี่น้องก็เคลียร์ต้นสังกัดผู้ว่าจ้างทั้งหลายก็เคลียร์หลายที่ก็ยังทำงานอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีอะไรแปลกใหม่เป็นเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆให้พี่น้องๆได้ติดตามกันเร็วๆนี้ครับปราบประดนเตรียมยื่นหนังสือเร่งรัดเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจจะเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้นะแต่ขอสักอาทิตย์หน้าผมจะเฉลยครับเดี๋ยวแพลมๆออกมาเซอร์ไพรส์ครับเป็นอะไรที่ผมไม่ได้มองเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมครับ